ดีเช้าวันที่2ใน78นะครับตอนนี้เราตื่นนอนแล้วนะครับแล้วก็มาพบกับบรรยากาศอันสดชื่นนะครับคือเป็นบรรยากาศสมัยก่อนที่ผมเคยทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับนี่ดูข้างหลังของผมก็เค้าเรียกว่าไคไต้ก็คือจังนั่นเองนะครับดูครับกำลังลื้อกันอย่างเมามันเลยครับข้างล่างนี่ก็ลื้อเอาอะไรครับส่วนตรงนู้นครับก็คือคีบเศษเหล็กครับให้อัดเป็นก้อนอยู่ฝั่งนู้นน่ะเห็นนะเป็นก้อนสี่เหลี่ยมที่มีรถจุมโบอยู่ข้างหน้าคือเศษเหล็กครับอันนั้นคือคอมพีทแล้วคือพอมันคอมพีทเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าก้อนเหล็กครับจะเป็นก้อนแบบเหล็กแล้วก็ส่งไปกับให้เขาเรียกไงโรงหล่อมีทีเพื่อนำไปขายครับตรงนั้นก็จะมีแบตเตอรี่แยกขายต่างหากอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าโกดังที่เจกอยู่จะเป็นโกดังใหญ่นะครับรวมอยู่หลายชาติแต่ว่าเขาก็มีโซนอพาร์ตเมนต์ให้กับเขาเรียกไงจังคนที่อยู่แบบว่าเจ้าใหญ่ๆครับซื้อเยอะๆก็คืออาจจะมีแบบเป็นอพาร์ตเมนต์ให้เช่านะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเขาวันนี้ก็อาจจะเป็นการลุยอีก1วันนะครับในการเดินไล่ซื้อของกับอาเจกนะครับก่อนที่พรุ่งนี้เราจะลุยไปโอซาก้าเพื่อที่จะไปถ่ายซิงกันนะครับวันนี้ก็อาจจะตามติดชีวิตของคนทำเชียงกงอีกสักนิดนึงนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณนะครับเทปนี้นะครับสำหรับ Boxa Racing นะครับที่สนับสนุนค่าเดินทางให้กับผมนะครับก็ขอบคุณจริงๆนะครับที่มีเขาเรียกไงน้ำใจช่วยกันมาพี่แอมเอารถจักรยานไฟฟ้ามาครับมีของเล่นได้จ้ะมีของเล่นอันนี้คือไม่ต้องปั่นนะนี่ปั่นนิดเดียวแล้วก็เดือดมันก็ดึงแล้วมันอ๋อไฟฟ้าเลยอ่ะใช่ไม่ต้องออกแรงเฟี้ยวอ่ะเนี่ยเบาๆเดินขาไม่ต้องออกแรงเลยเนี่ยมันไปเองอะไรใช่แองเอียงกันเนี่ยมีอย่างงี้ก็เพลินเลยละแรงก็ได้ทำให้เล่นไวแรงดีเขาคนเดียวเลยร้องลงไปมันจะแบงค์ลงไปคนเดียวนี่ครับบรรยากาศเชียงกงแต่ล้มเอาเดี๋ยวเราไปลุยงานตามติดชีวิตเชียงกงอีกรอบครับอีกหนึ่งวันตอนเลี้ยวเอียงแล้วจะรอดไหมเทปนี้จะมีนี่จะมีนี่เทปนี้จะรอดถึงได้ถึงได้โอ้นี่นี่เราถึงลาแล้วโอ้นี่ครับโอ้จะรอดไหมเนี่ยเปิดวันมาก็เกือบจะฟ่ำซะแล้วเราลงดีกว่าถ้าเราปั่นเองคือแล้วเราปั่นดูลองดูคือข้างเนี่ยปั่นแล้วได้เราปั่นได้ลองดูอ๋อนี่มันเป็นบอกไฟฟ้าดิลองเอาปั่นดิลองปั่นดูผมกลัวจะปั่นมันกึ๊กๆอ๋อเออเห็นนะอ๋อมันจะช่วยแบบเห็นนะมันจะช่วยแรงเราอีกหน่อยนึงคือเราแบบใช้แรงนิดเดียวแล้วมันจะพุ่งอีกเออเจ๋งดีว่ะเข้าใจแล้วแป๊บเดียวรถที่ CRV ที่ซื้อมาเมื่อวานครับแป๊บเดียวกลายเป็นสภาพนี้แล้วเศษอะไรนี่มาอยู่นี่หมดแล้วครับเราต้องรื้อแบบอย่างสวยงามครับโดยมืออาชีพเพื่อให้พวกผมอย่างคอนโซลพวกนี้ไม่แตกเบาะก็ออกมาหมดครับทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองหมดนี่ครับโอ้โหทำไมขยะมันแถมมาเยอะจังเลยเนี่ยเราต้องลือทุกชิ้นครับสายไฟนี่คือมูลค่าเรียกว่าทองคำอีกชิ้นนึงครับเนี่ยครับต้องเอาออกให้หมดอันนี้เครื่องยังไม่ได้ปลดออกนะครับเครื่องยังอยู่รอลือจะถกกล่องออกมาเรียบร้อยหมดแล้วแกนวงก็อยู่ตรงโน้นโอ้นี่ลื้อเกี้ยงเลยนะครับขอบประตูอันไหนยางนะครับยางขอบพวกนี้ที่ใช้ได้ครับก็จะส่งไปขายบ้านเราหมดส่วนตัวถังก็เดี๋ยวไปทำเป็นเศษเหล็กครับไปบีบเป็นก้อนบอกแล้วนี่ครับมาถึงเราโกดังทัวร์ก่อนพวกพี่ๆเขาลื้ออยู่ตรงนั้นลื้อเร็วมากนี่ครับเป็นโซนของเจกทั้งหมดเลยอันนี้ก็เป็นรถที่แบบประมาณว่าซื้อเข้ามาปุ๊บก็มาจะมากองกันตรงนี้ก่อนที่จะเข้าเขียงหรือปกติมันจะต้องมีเขียงเป็นแผ่นเหล็กครับเพื่อกันน้ำมันส่วนตรงนี้ก็จะเป็นของที่แบบว่าอะไรไงซื้อมาแล้วก็รอรื้ออีกเหมือนกัน
ตอนนี้เจ็กของเราเล่นนี่ครับอิลิชันครับมีอะไหล่แบบเพียบของเก็บซื้อมาเก็บไว้ก่อนมีเวลาค่อยรื้อดูแบบเต็มไปหมดนี่ฝาท้ายนี่ฝาท้ายสตรีมนี่โอ้มีฝาท้ายสตรีมนี่เออมีก็บอกมันมีก่อนนี้ก็มีรื้อเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นพวกแบบบอดี้นะครับก็จะรื้อมาเก็บๆไว้ก่อนเราจะเล่นแร่แปรธาตุกับเครื่องยนต์หนึ่งครับส่วนบอดี้ถ้าใส่ตู้กันได้ก็ค่อยๆทยอยใส่กันนะดูว่าโอ้มีกันชนอะไรบ้างครับดูหม้อน้ำแพ็คอย่างดีหม้อน้ำถ้าจะส่งขายดีนะครับก็ต้องมีแบบแพ็คปิดหน้ากันพวกรังผึ้งล้มนี่ฝาท้าย180ก็มีอีกแล้วครับแล้วก็ส่วนใหญ่เวลาตัดรถบรรทุกนะครับเราจะได้พวกตู้คอนเทนเนอร์อย่างเงี้ยครับก็จะเป็นที่พักพิงสำหรับพวกเศษอะไรจะไว้ข้างในเพื่อกันแบบเวลาฝนตกหรือถ้าเกิดหิมะตกมันจะได้ไม่พังอะไรเงี้ยครับข้างหลังนี่เป็นฟิลป่าแบบบรรยากาศดีโอ้นี่เศษอะไรของเจ๋งนี่เพียบจริงมีกี่ตู้ไม่รู้เนี่ยบอดี้ครับเดี๋ยวจะเอาบอดี้อะไรเนี่ยกันชนนี่ RX8 ยังมีเลยอ่ะมี200 RX8 ยังมีเลยอ่ะโอ้ฝาท้ายวอลโว่อ่ะโอ้โหข้างหลังอากาศดีข้างหลังเย็นฮะหยิบๆเงี้ยข้างล่างมองข้างล่างอ๋อข้างล่างเป็นเหว อันนี้เขากันนะเมื่อก่อนเขาไม่กันครับเวลาแบบว่าเขาเรียกไงพนักงานไปทำธุระสามารถปีนออกไปทำธุระก็ได้ที่นี่เขาบางทีชอบธรรมชาติครับฟิลทำธุระในป่าในเขากันนี่โอ้นี่เด็กของเราซื้อรถไฟฟ้าเก็บเล่นของเล่นแปลกๆนี่ครับเพียบที่นี่เขาต้องมองเขาเรียกไงขยะให้เป็นเงินอย่างเดียวเลยนะครับอย่างที่บอกว่าเครื่องติดแพก็คือจะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือรื้อเครื่องมาพร้อมแพช่วงล่างมันจะมีติดแหลกมาด้วยอย่างนี้ก็อาจจะสวยกว่านะครับพอเวลาเรารื้อมาแล้วก็จะมาไว้กันอย่างนี้ก็จะมีแผ่นไม้บางทีถ้าบางที่นะครับบางกระดังพื้นที่ไม่พอเขาก็จะเรียงเครื่องแบบกองเป็นพเนินเลยแล้วก็เอาไม้อัดเนี่ยตั้งแล้วก็เนี่ยวางซ้ำแบบนี้อีกทีนึงอันนี้คือการเขาเรียกตั้งตรงนะครับเพื่อที่จะใส่ตู้คอนเทนเนอร์ได้ง่ายๆนะครับอันนี้ตรงของเจ็กก็คือหน้าตัดเสร็จแล้วก็ใส่เศษอะไรใส่แก้มอะไรแล้วก็มัดครับคือพอมันเป็นพาเลทนี้ใช่ไหมครับเราก็เอาฟอกลิปเสียบเข้าไปปุ๊บก็เข้าตู้กันเป็นตรงๆอย่างนี้มันก็ล่นระยะเวลาในการใส่ตู้นะครับนี่ข้างล่างนี่ข้างในนี่เครื่องทั้งนั้นเลยนี่ก็จะเป็นส่วนที่เจ็กของเรานะครับเก็บไว้อย่างดีก็รอใส่ตู้ครับนี่บรรดาแหลกทั้งหลายแหล่ไม่รู้รุ่นอะไรต่อรุ่นอะไรบ้างนะครับคนทำน่าจะดูออกพี่แอมบอกว่าเป็นรถบัมของโกดังครับดูคือไว้ดันเวลารถแบตหมดดูดันสักบี้หมดแล้วเนี่ยโกดังทัวร์ครับอันนี้พวกหม้อลมเบรกก็เก็บใส่ไว้อย่างดีในตั้งตรงพาเลทช่วงล่างครับกันพวกฝนอะไรด้วยเป็นในตัวโอ้เยอะจริงๆวันโว้ครับก็มีนี่ก็น่าจะตั้งตรงรอใส่ตู้อันนี้เพราะแพ็คอย่างดีแล้วแพ็คเป็นตรงๆแล้วนี่น่าจะรอใส่ตู้แล้วครับเป็นคือตั้งเป็นแพ็คเลยครับมาถึงก็ช้อนยัดใส่ตู้จบเน้นความรวดเร็วนี่วิธีการเลาะกระจกครับกว่าเราจะได้กระจกดียากมากๆแล้วสมัยก่อนเคยลือนี่เป็นอะไรที่ต้องใช้ความอดทนสูงมีอากาศมันอย่างเงี้ยมันโอเคไงใช่ใช่แต่หนาวต้องมีน้ำร้อนลาดกันบ้างนะเราต้องใช้หัวลาดก็ไม่ได้พี่อัมได้ปะไม่ได้ไม่มีผลเลยครับสี่คนไม่นิ่มลงเลยไม่มีนิ่มอ่ะถ้าอากาศเย็นนะใช้ลวดครับแล้วก็ลูด2คนแบบนี้กว่าจะได้บานหน้าที่เราเห็นเนี่ยไอ้หน้าเขียวหลังดำเนี่ยที่เราขายกันอยู่เหนือกว่าเขาจะได้นี่ครับเรากฎหมายของที่นี่ครับกฎการลื้อตรงแท่นลื้อจะต้องเป็นเหล็กแผ่นแบบนี้นะครับเพราะว่าบางทีกันน้ำมันลงมันก็ยังทำความสะอาดกันง่ายและสมมติเราจะทุบกระจกเนี่ยครับเราก็ต้องทุบให้มันอยู่ในรถเพื่อที่ไม่แตกข้างนอกไม่งั้นจะเก็บกวาด
ลำบากนะครับเศษอะไรก็จะเห็นว่าเยอะๆอย่างนี้แหละแล้วส่วนไหนก็เขียนเอาแต่ถ้ารื้อไม่บ่อยก็จะจำกันได้ครับโอ้โหได้กระจกมาแล้วอันนี้ถึงเวลาเราลุยต่อกับรถบรรทุกครับรถบรรทุกทัวร์ไปเอาของต่อลุยที่เราวาร์ปกันไปนะครับคือเราไปเอารถนั่นเองแต่เราไปที่เดิมก็เลยไม่ได้ถ่ายตอนนี้เรากลับมาที่โกดังแล้วได้200มาลำหนึ่งสภาพดีๆเลยตอนนี้เขาบอกว่า200ในญี่ปุ่นก็เริ่มที่จะหายากแล้วครับเริ่มที่จะหมดไปแล้วของหลายๆอย่างถ้าสภาพดีๆเนี่ยเห็นเขาบอกว่า200ใบไม่อยู่ครับ200ใบก็คือ2ล้านเยน2ล้านเยนก็600,000 นี่ราคาพอๆกับบ้านเลยนะซึ่งมันหายากขึ้นนะครับเพราะว่าผมว่าในคนไทยเลยแหละตัดไปเยอะทำให้หายากหน่อยคันนี้จากที่ดูก็เป็นนักดิฟทุนน้อยครับโป่งเปิงนี่คือพับเองอย่างเดียวแล้วก็มาล่าซินเวียจริงครับโอ้นี่มีบิดอันนี้ไม่น่าใช่ของเจกนะครับน่าจะเป็นของพวกมาเลย์ครับจะไม่ได้ภายในครับนี่ดูครับโป่งแบบญี่ปุ่นก็มีเหมือนเราครับใช่อันนี้แบบภูธรครับใช้แป๊บม้วนเอาครับไม่โป่งเละอย่างนี้แต่คือส่วนใหญ่200ที่นี่นะครับก็เป็นรถดิฟซะส่วนใหญ่หลายๆคนก็ไม่ได้บอกว่าใช้ตังค์เยอะพูดง่ายๆไม่ค่อยมีตังค์เท่าไหร่ก็ทำรถแบบง่ายๆนี่การนะที่นี่เรายกรถกันแบบนี้โนสนครับแค่2วันครับดูรถซิ่งเต็มกว่าดังเลยนี่มาถึงซินเวียมานี่เราได้มาโอ้ยภายในไปหมดแล้วภายในไม่เหลือแล้วมีโลบาเหลืออยู่น่าจะคงเป็นรถดิฟมาก่อนแล้วก็ถอดของแหลกหมดแล้วครับเหลือแต่เศษแต่นี้ดูแล้วไมเนอร์ไม่น่าแท้ป่ะพี่แอมน่าจะเปลี่ยนเครื่องมันนะเพราะมันเปลี่ยนเครื่องมันใช่ไหมใช่พอดูแล้วไม่น่าจะไมเนอร์แท้ก็อาจจะแบบเปลี่ยนให้เป็นไมเนอร์เฉยๆครับแต่คันนี้แท้เพราะว่าคันนี้ดูครับเนี่ยโอ้โห180ครบแล้วดูข้างในนี่เบาะ180ยังอยู่เลยครับคมก็180ครับนี่เบาะหลังก็ยังมีอันนี้เป็นตัวไมเนอร์อยู่ครับแต่ว่าคันนี้เป็นฝาดำธรรมดาแต่ตัวนี้เป็นดำหลังหักแล้วครับนี่ดูมาแห้งๆแห้งจริงครับคันนี้เลขเครื่องเป็น20น่าจะเป็นยังไม่ใช่ไม่ได้เชนอันนี้น่าจะเปลี่ยนนะไม่น่าเป็นรถน่าเปลี่ยนเครื่องน่ารถรถวางหลังหักใช่ครับโอ้โหแห้งเลยครับเครื่องแห้งเลยแห้งแก๊กเลยโอ้โหอินเตอร์นี่ไปใส่ก็ได้นะเนี่ยอินเตอร์เป็น RB 26อินเตอร์สกายไลน์ใช่นี่ครับอินเตอร์บิดด้วยนะมันจะแอนหน่อยบิดนี่ไม่ใช่ยี่ห้อใช่มั้ยโค้งดูดิจอดนานจนตะเคิ้งตะไคร้ขึ้นเนี่ยครับอินเตอร์บิดครับงอเลยใช่โอ้ดูแห้งๆนี่จอดมากี่ปีแล้วเนี่ยนี่คันนี้ได้แบงค์ไม่กล่อมด้วยนะเนี่ยแบงค์ไม่กล่อมเอาหูไงเรามาเราต้องเอาให้สุดครับนี่เรามาอีกที่นึงนะครับเป็นโกดังของคนเปรูครับที่นี่ก็มีอีกธุรกิจนึงก็คือเขาเรียกรับทิ้งขยะนะครับก็อย่างเมื่อกี้เพิ่งจะมีแบบคุณลุงคนญี่ปุ่นมาเอาทีวีมาทิ้งก็เสียประมาณ 2,000 เยนให้กับร้านแบบรับซื้อของเก่าซึ่งเขาก็ได้กำไรจากการที่มีคนอื่นฝากทิ้งของนะครับแล้วก็ยังจะได้กำไรจากอย่างของเราเงี้ยคนไทยหรือใครเนี้ยที่มาซื้อของที่แบบว่าอยากได้อีกก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ใช้ได้ทีเดียวนะครับเพราะว่าที่นี่มันค่อนข้างจะมีการรีไซเคิลกันเยอะแล้วของดีๆก็มีอยู่เยอะนะครับถ้าดูเป็นอะไรเงี้ยบางทีมีทีวีแบบเจ๋งๆแบบคือส่วนใหญ่ถ้าแบบพวกสายวินเทจเนี่ยน่าจะชอบเพราะบางทีแบบมีแบบก็เรียกไงคลาสสิกเยอะๆนี่ครับมีรถเลยนะส่วนใหญ่จะเป็นเศษเหล็กแบบนี้มากกว่านี่ครับเจ๋งเราดูครับมีห้องเก็บของฮะ
นี่ยันตู้เก็บของยังมีนะครับเอาละครับเจ๋งเราดูแล้วขายของนี่ครับมอเตอร์ไซค์อะไรก็มีมอเตอร์ไซค์มีหมดครับจะเอารุ่นไหนมาเจนซี่ตู้เย็นแป้นบาสโบกี้รถไฟก็มีมอเตอร์ไซค์ครับดูดิครับนี่ครับก็เรียกว่าเจอของดีอยู่ในนี้ก็หวดกันทีเดียวนี่เขาทิ้งนี่คือของทิ้งนะครับทิ้งก็ต้องเสียตังค์นะไม่มาทิ้งแล้วได้ตังค์นะคนได้ตังค์คือคนรับซื้อครับเออแต่บางอันก็อาจจะแบบมีรับซื้อเหมือนอย่างพวกเขาเรียกใครใต้ก็คือจะแบบว่ารับซื้อรถที่อุบัติเหตุมีอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยครับดูดิของนี่โชอิโนริมีโชอิโนริยังมีอยู่ข้างหลังเลยนะเครื่องไม่หมุนเอาเครื่องไม่หมุนมาดูแล้วลองยันแล้วดูดิมีทุกอย่างจริงครับจักรยานเรือรถเข็นโชอิมีเพียบดูบันไดมีเอาใครสนใจบ้างรถไฟเอามาข้างในครับของเก่าเต็มมือหมดเลยมีจักรเบือยันเรือรบเลยครับเจอถ้วยมิโซะมันนะฮะวันนั้นมาเจอถ้วยมิโซะมันดูครับคือถ้าใครชอบของเก่าหรือแบบวินเทจนี่ถ้ามาแนวนี้นี่รับรองเลยชอบแน่ๆดูตะแกรงร่อนครับปีดุกไซเลยแล้วก็พวกแบบเนี่ยวิทยุมีอะไรครับโอ้โหมีทุกอย่างอีกแต่เอาจริงก็ดูไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหร่นะOh, oh, 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 oh,